ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดย Hilux Revo Z Edition ลูกคนแรกเกิดมาพร้อมกับอาการป่วยพอลูกคนโตเนี่ยคลอดแล้วเขาเป็นเด็กตัวเหลืองค่ะน้องก็เลยได้นอนห้อง ICU ทีแรกก็เหมือนเขาจะไม่ไหวค่ะหมอก็บอกให้ทำใจอ่ะทีแรกบอกให้ทำใจเลยเพราะว่าเหมือนน้องจะไม่รอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บนบานสารกล่าวอะไรไปเรื่อยเปื่อยแบบว่าให้น้องรอดนะคะนอนอยู่ห้อง ICU 29วันน้องไปนอนที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็หมอเขาเจาะตับไปตรวจปรากฏว่าน้องเป็นตับอักเสบ CMV นอนให้ยาฆ่าเชื้ออยู่38วันมาให้ต่อที่ระยองอีก7วันไป45วันคือว่าตอนแรกเลยช่วงอายุสัปดาห์แรก2สัปดาห์เนี่ยเขาได้ยินค่ะเขามาเริ่มไม่ได้ยินตอนช่วง3เดือนที่หนูสังเกตดูนะคะคือว่าเหมือนเรียกเขาไม่หันไม่อึอะใช่ค่ะน้องภรรยาผมก็เป็นหูหนวกเหมือนกันเป็นใบ้นะฮะก็มาทราบตอนที่เรียกไม่ได้ยินประตบพื้นได้ยินหันมามองแรงสะเทือนทำให้เขาแรงสั่นสะเทือนแต่อันนี้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่พูดไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ5ขวบ4เดือนค่ะตอนนี้5ขวบ4เดือนแล้วสื่อสารเขาไงถ้าจะเรียกต้องไปสะกิดตัวเขาแหละค่ะต้องเรียนภาษามือไหมตอนนี้เขาก็เรียนอยู่โรงเรียนเด็กพิเศษนะคะแต่ครูเขาก็ไม่ได้สอนพูดภาษามือแต่ว่าคือเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็รับรู้ได้ถ้าสมมติเขาหิวน้ำเขาก็จะบอกอย่างนี้อย่างไปเจอเซเว่นเขาก็จะชี้ป้ายแล้วก็จะชี้ท้องว่าเขาหิวหิวต้องให้เขาเรียนหนังสือใช่ต้องเรียนสวดศึกษาโรงเรียนภาษาเพราะว่าเขาจะเขียนได้พูดภาษามือได้มีภาษาของเขาเองได้สื่อสารได้ทั้งคนที่หูหนวกอย่างเขาแล้วก็คนที่หูดีอย่างเราก็สื่อสารได้สื่อสารได้น้องภรรยาผมเนี่ยจบม.3ที่นี่เป็นผู้จัดการอพาร์ตเมนต์สื่อสารได้ทุกอย่างเขาเผื่อเขาบางทีเขาเจอคุณครูสอนแล้วเขาสามารถอ่านปากได้หรืออะไรแบบมีพัฒนาการได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นแต่ตอนนี้คือสื่อสารกับคุณแม่ได้เนาะทุกอย่างอย่างอื่นล่ะคะเป็นปกติยังคะเขาก็ดำรงชีวิตได้ปกติเหมือนต้องทานยาไหมต้องทานยาเรื่องตับเป็นยังไงไม่ต้องแล้วยาไม่ต้องแล้วหายแล้วหรอคะคือโรคตับเนี่ยทีแรกอ่ะคุณหมอเขาก็ไม่เชื่อว่าน้องเนี่ยจะหายได้เพราะว่าเหลืองมากเพราะว่าตอน5เดือนเนี่ยตอนที่น้องหนักมากเลยเขาบอกว่าหนูต้องทำใจนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องอาจจะต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลจุฬาหรือว่าโรงพยาบาลที่เขาพวกเปลี่ยนถ่ายตับอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องตับเป็นพังผืดมันเริ่มแข็งไปเยอะแล้วแล้วพอมาเข้าตอนช่วง8เดือนอ่ะอยู่ดีๆค่าเหลืองค่าตับเขาลดลงค่ะอยู่ดีๆตับเขาอยู่ดีๆก็มาดีขึ้นมาปกติได้หมอใช่ค่ะหมอเขาก็ว่าไม่น่าเชื่อว่าน้องจะหายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยถือว่าเหมือนเด็กปกติเลยอาจจะมีแค่เรื่องไม่ได้ยินกับเรื่องเท่านั้นอาจจะฟื้นฟูกลับมาได้เนาะเมื่อขาดยาไปเรื่อยๆอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีนัดตรวจหูค่ะก็ยังมีนัดตรวจหูใช่ไหมใช่แต่ว่ามีลูกทั้งหมดกี่คนคะสองคนและอีกคนนึงเป็นยังไงคะคนที่สองอะหนูไม่ได้ตั้งใจจะมีเลยค่ะแต่ว่ามันหลุดยาคุมค่ะไปตรวจตอนสองเดือนและที่แรกเดือนแรกเมนไม่มาหนูกินยาขับเลือดไม่ออกค่ะเดือนที่2ก็กินหมดไป2ขวดก็ไม่ออกโอ้ดีนะไม่ออกเด็กแข็งแรงดีนะไม่ออกมาแล้วก็เลยไปตรวจท้องดูก็รู้ว่าท้องแหละแล้วออกมาเป็นไงปกติดีหนูถามหมอตั้งแต่ตอนที่ไปฝากท้องว่าหมอลูกหนูออกมาจะเหมือนคนแรกมั้ยถ้าเหมือนคนแรกหนูไม่เอาเลยนะถ้าหนูคือว่าถ้าเขาออกมาแล้วเขาจะต้องมาเจ็บมาเป็นเหมือนกันเนี่ยคือหนูไม่เอาหนูสงสารหนูจะขอน้ำแดงเขาก็เจาะเอาเลือดไปตรวจแล็บนอกค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรคนที่สองปกติดีแต่พอวันผ่าเนี่ยสำลักน้ำค่ำค่ะก็ให้ยาฆ่าเชื้ออยู่7วันที่โรงพยาบาลใจเสียเลยสิใช่ค่ะพอกลับมาบ้านได้12วันน่ะนมเราอ่ะมันมีน้อยก็ซื้อนมผงมาให้กินด้วยอะค่ะกินรวมกับนมแม่แล้วทีเนี้ยน้องมันเป็นผื่นคนแก่ก็บอกว่าเป็นลมพิษเป็นผื่นผดร้อนอะไรแบบนี้ค่ะเราก็คิดว่าเขาเป็นยังไงก็ไม่ได้พาไปหาหมอจนมา12วันนั่นแหละค่ะเขาหายใจแล้วอกบุ๋มปากเขาจะพงาพงาปะค่ะเหมือนเขาหายใจไม่ไหวแล้วอ่ะหนูจะหายใจติดขัดใช่ค่ะหนูก็เลยโทรให้แฟนอ่ะกลับมารับพาลูกไปโรงพยาบาลไปตั้งแต่เที่ยง
ไปโรงพยาบาลอำเภอตั้งแต่เที่ยงจนบ่ายสามโมงฝาจะได้รีเฟอร์ไปโรงพยาบาลจังหวัดนะคะลูกหนูใส่ท่อช่วยหายใจเห็นเขาแพ้ข้างในแพ้บวมแพ้นมแพ้นมแพ้นมวัวหมอที่โรงพยาบาลก็ตรวจไม่เจออีกค่ะว่าแพ้อะไรเขาก็คิดไปว่าลูกเป็นเอดหรือเปล่าหนูต้องไปตรวจเอดเหรอใช่ค่ะทั้งหนูคิดว่าลูกจะเป็นเอดได้ยังไงในเมื่อลูกคนโตก็ไม่ได้เป็นแล้วพ่อแม่ตรวจก็ไม่ได้เป็นทำไมลูกคนเล็กถึงจะเป็นพอตรวจเอดไม่เป็นเขาพาไปตรวจวัณโรคก็ต้องตรวจหมดเลยมาตรวจที่กรุงเทพต้องเสียเงินตรวจเองเขาก็คิดว่าเป็นแบบก็พยายามหาสาเหตุว่าเป็นอะไรนานไหมกว่าจะรู้เรื่องว่าเป็นนมเนี่ยก็หมอก็ตรวจไม่เจอนะคะว่าแพ้นมหรือเปล่าแต่ว่าคือพอมาเปลี่ยนเป็นพอมาเปลี่ยนมากินนมเป็นอันที่ไม่มีสูตรไม่มีนมวัวน่ะแล้วเขากินถูกก็กินตัวนั้นมาเรื่อยเลยแพ้นมแพ้นมวัวแพ้นมวัวแพ้นมเนอะนมแพ้กันเยอะในที่สุดก็โอเคตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีทั้งคู่ไหมคะแข็งแรงแข็งแรงดีทั้งคู่เนาะแต่ทำให้คุณแม่เริ่มเป็นหนี้เนี่ยตอนที่น้องป่วยใช่ไหมเพราะว่าหยุดต้องหยุดทำงานก็ทำงานด้วยก็หอมหิ้วกันไปด้วยนะคะวันหาหมอเขาพาไปแต่บางทีค่าใช้จ่ายมันก็เยอะค่ะอย่างจะว่าบัตรทองเด็กใช้บัตร30บาทอย่างเงี้ยบางทีอ่ะถ้ามันมียาที่ดีอ่ะหมอก็ถามว่าแม่มีเงินพอจะซื้อยาให้ลูกได้ไหมยาอันนี้มันดีกว่าแต่ว่ายาของสิทธิ์บัตรทองก็มีแม่จะเอาอันไหนใช่ค่ะคือยาอันไหนมันดีเราก็อยากให้ลูกได้ค่ะตอนนั้นเราก็เลยทำยังไงคะก็ต้องไปขอยืมไปกู้ไหมคะไม่รู้จะยืมใครจริงๆค่ะหนูก็โพสต์ลงขอความช่วยเหลือในเพจระยองวีแชร์แล้วก็มีคนเขาช่วยทำไมถึงคิดว่าเราเป็นขอทานออนไลน์ทำไมคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเราขอความช่วยเหลือเขาใช่เราขอความช่วยเหลือเขาเขามาช่วยกันเยอะไหมครับตอนนั้นที่ได้มาเลย300,000กว่า300,000กว่า303เรื่องราวของลูกหนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทีเด็ดลูกหนี้เพื่อลูกเธอยอมเป็นขอทานออนไลน์ก็มีที่อื่นเขาหยิบยื่นมาช่วยบ้างแหละค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับเนาะตอนนั้นมันมีโลกโซเชียลคือเราก็ขอความเห็นใจจะว่าเป็นขอทานออนไลน์ก็ว่าได้ค่ะแต่ก็มีคนช่วยเพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลใจถามว่าแม่มีเงินไหมยาเนี้ยมันดีนะถ้าเราเสียเงินซื้อลูกเราก็จะดีขึ้นหนูก็ต้องยอมเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเงินเลยแฟนก็ไม่ได้ทำงานพาแต่ลูกหาหมออย่างเดียวชีวิตหนู8เดือนเต็มๆที่ไปกับโรงพยาบาลไปกับโรงพยาบาลเพื่อลูกตอนนั้นเราก็เลยทำยังไงคะหนูก็โพสต์ลงขอความช่วยเหลือในเพจระยองวีแชร์แล้วก็มีคนเขาช่วยเขาก็ไปดูเขาก็ไปดูถึงหน้าห้องฉุกเฉินห้องNICU ที่โรงพยาบาลระยองเลยค่ะว่าเราอ่ะมีตัวตนจริงหรือเปล่าเรามันหลอกหรือเปล่าใช่ค่ะตอนนั้นโพสต์ว่าอะไรยังไงคะคือขอความช่วยเหลืออะไรค่ะอยากพาลูกเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลดีเพราะตอนนี้ลูกเหมือนจะไม่ไหวเป็นแม่คนเราก็ไม่อยากคือเราไม่อยากให้ลูกตายอ่ะเรารู้สึกว่าเราเหมือนอะไรเราเป็นยังไงขอทานออนไลน์เหรอที่เมียบอกอ่ะเคยได้ยินคำนี้เนี่ยผมเคยได้ยินคำนี้คิดว่าเราเป็นขอทานออนไลน์ทำไมคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเราขอความช่วยเหลือเขาใช่เราขอความช่วยเหลือเขาเมื่อเราหาทางไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องทำแอดมินเขาก็ดีนะคะเขาบอกว่าแม่เงินแค่นี้มันจะพอเหรอค่ารักษาค่าใช้จ่ายเด็กต่อคนเนี่ยมันเยอะมากเลยนะแอดมินเพจเขาดีนะคะอ๋อไปลงที่เพจอะไรคะเพจระยองวีแชร์ค่ะระยองวีแชร์อ่ะเขาก็ช่วยเหมือนช่วยกระจายข่าวใช่ไหมสำหรับคนที่เดือดร้อนใช่ค่ะเออเราก็โพสต์ลงไปในที่สุดก็มีคนใจดีมาช่วยตอนนั้นก็เลยได้มีค่ารักษาแล้วตอนนั้นคุณพ่อเขาทำงานอะไรคะก็แฟนก็รับเหมาก่อสร้างอะค่ะคือรับเหมางานเล็กๆอะค่ะก็ไม่ได้คนในกลุ่มระยองวีแชร์เขามาช่วยกันเยอะไหมครับตอนนั้นที่ได้มาเลย300,000กว่า300,000กว่า303,000แล้วค่ารักษาน้องอะมันประมาณเท่าไหร่ฮะมันก็รวมไม่ได้อะค่ะพี่หนูขึ้นมาทีนึงอะอย่างต่ำก็หมดเป็นหมื่นเพราะว่าค่าวัคซีนน้องเนี่ยเหมือนที่ถ้าสมมติว่าฉีดที่บ้านอะไรเงี้ยไม่เสียตังค์แต่หนูไม่ฉีดที่โรงพยาบาลเด็กเสียตังค์ก็คือใช้กันระยะยาวใช้เป็นค่ารักษามาเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับเร็วไหมกว่าจะหมด300,000หลายเดือนค่ะหลายเดือนอยู่น้องก็อาการดีขึ้นครับมากรุงเทพที่พาคนโตมาเลยเนี่ยก็ประมาณ11เดือนเลยนะคะก
ก็เกือบปีนึงอะนะในการที่ต้องรักษาเนาะเดินทางเราก็คือตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าเอาลูกให้รอดก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันมานอนทีนึงเนี่ยอย่างต่ำๆเลยคือ15วันโอ้มากรุงเทพเหรอใช่ค่ะโรงพยาบาลแบบหนักครั้งแรกมาสูงสุดเลยก็คือประมาณ40กว่าวันเลยค่ะมานอนเนี่ยเดือนกว่าแล้วพักที่ไหนนอนที่ไหนอะคะที่โรงพยาบาลป่ะหรือว่าอะไรมาที่แรกเราไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูไม่รู้เลยค่ะว่าโรงพยาบาลอะเขามีห้องพักของแมคโดนัลด์ค่ะมาเช่าที่แรกลูกอยู่ด้วยคือมาเช่าโรงที่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ตรงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเด็กนะคะคือละ400คือละ400เช่าอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันทีนี้พอตอนที่หนูไปเฝ้าลูกได้แฟนก็นอนหน้าโรงพยาบาลและทีนี้หมออะเขามาแนะนำให้ไปอยู่บ้านพักของแมคเขามีพักให้เขามีสำหรับเด็กป่วยสำหรับผู้ป่วยใช่ไหมที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเหรอฮะใช่สำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายไหมฮะไม่เสียค่ะเขามีข้าวให้แต่กับข้าวเราหาเองโอเคห้องให้ข้าวมีห้องก็ดีเนาะทุนรายจ่ายไปเยอะเลยอ่ะแต่ห้องก็คงแบบไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้สบายอะไรมากมายแต่ก็มีที่พักให้ถูกไหมอ๋อก็ช่วยก็ช่วยดีแล้วดีแล้วดีแล้วช่วยเยอะแล้วตอนนี้คนเล็กนี่คือไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมไม่กินได้ปกติเลยค่ะตอนนี้ปกติพูดได้เขียนได้อะไรพูดได้แค่ต้องระวังอาหารต้องระวังอาหารแค่นั้นนมโปรตีนพวกอะไรที่ผสมนมวัวอะไรนี่ก็กินแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรอ๋อตอนนี้อ๋อโตแล้วโอเคแล้วแสดงว่าอาจจะไม่ได้แพ้ตรงนั้นอาจจะก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้มันต้องเช็คกับแพ้อะไรดูละเอียดพวกแพ้นี่เยอะมากระหว่างที่รักษาลูกคุณเบียร์มาดูแลลูกสามีไม่ทำอะไรเลยแฟนก็มาอยู่เป็นเพื่อนพักเนื้อค่ะประมาณอาทิตย์นึงแล้วทีนี้หนูก็เลยกลับไปทำงานเหมือนเดิมก็คือให้ดูลูกคนหนึ่งทำงานคนหนึ่งใช่ค่ะแล้วมันไม่พอฮะเออแล้วมาเริ่มเป็นหนี้ตอนไหนคะพี่เบียร์ก่อประมาณช่วงลูกคนที่สองมาที่เขามาป่วยเองอะไรคะแล้วทีนี้ค่านมเขาหนักลูกกินนมกระป๋องละ535บาทนะคะกระป๋องหนึ่งกินได้แค่สองวันอ๋อเพราะว่ากินนมปกติไม่ได้ใช่ค่ะโอ้กระป๋องละ500กว่าบาทตกประมาณ 7,500 ค่ะถ้างั้นบอกหนูแม่ไม่จนเข้าใจถูกไหมว่าลูกคนแรกแล้วก็มีคนที่โอนเงินมาช่วยเหลือซึ่งก็ใช้จ่ายไปหมดแล้วแหละเพราะว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ2ปีกว่าแล้วพอมาคนที่2ปุ๊บทีนี้แต่เราก็ไม่อยากไปโพสต์ขอความช่วยเหลือแบบนั้นแล้วเราก็ดูแลค่าใช้จ่ายเองแต่ว่านมเฉพาะเนาะที่มันไม่ใช่นมวัวมันจะแพงเด็กๆก็เป็นเด็กแพ้เหมือนกันเอออ๋อเหรอใช่แล้วก็เลยตรงนั้นก็เลยทําเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราเริ่มที่จะรายรับไม่พอตอนนั้นพี่เบียร์ทําอะไรเริ่มกลับไปทํางานยังคะก็เริ่มกลับไปก็ไปทําก่อสร้างกับแฟนนั่นแหละค่ะช่วยกันทําค่ะรอบแรกกูมา 200,000 ค่ะ 200,000 ก็เอามาหมุนแบบว่าลูกคนเล็กก็ต้องกินลูกคนที่2ก็ป่วยแล้วก็ยังมีแบบว่าจ้างคนงานไปช่วยทํางานอะไรแบบนี้ด้วยค่ะหนูเข้า2รอบอ่ะทั้งหมด 400,000 ดอกเดือนละ 8,000 ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ชีวิตหนี้ที่พร้อมยอมสู้คือว่ารักษาลูกค่ะพี่มันก็หลายปีแล้วก็คือชีวิตมันแบบว่าเหมือนมันทำงานหาเงินได้ไม่เต็มที่จ้ะพอมามีลูกคนที่สองก็ป่วยอีกคนนี้แพ้โปรตีนนมวัวกินนมแม่ก็ไม่ได้ค่านมลูกอยู่ประมาณ 7,500 ต่อเดือนยังไม่รวมอย่างอื่นแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กด้วยเหมือนกันค่ะปีที่แล้วนี่แหละค่ะคือว่ามันเงินมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่เข้ามาแล้วที่อ่ะแล้วก็เอาไปจำนองเขาแล้วเสียดอกเดือนละ 8,000 ไหนจะค้างวนรถอีกก้อนแรกขอยืมหรือว่าไปกู้หรือไปทำก็กู้เขาเลยแหละค่ะเอาโฉนดเนี่ยไปเข้าโอ้เอาโฉนดโฉนดบ้านจำนองเหรอยอดเท่าไหร่เลยเหรอรอบแรกกู้มา 200,000 ค่ะ 200,000 เอา 200,000 ทำอะไรบ้างก็เอามาหมุนแบบว่าลูกคนเล็กเอ้ยลูกคนเล็กก็ต้องกินลูกคนที่2ก็ป่วยแล้วก็ยังมีแบบว่าจ้างคนงานไปช่วยทํางานอะไรแบบนี้ด้วยค่ะบางงานน่ะก็ได้กําไรบางงานก็ไม่ได้กําไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างว่าอาเซียนเยอะเขาก็มาเหมาตีราคากับเราเราก็จะได้ราคาถูกลงบางงานเจ้าของบ้านโกงก็มีค่ะบางงานก็เอาโฉนดไปเข้าในระบบนอกระบบฮะเป็นที่แบบนายทุนเขาปล่อยเงินที่เขารับจำนองอะไรดอกเท่าไหร่ครับร้อยละสองค่ะร้อยละสองโอเคก็โอเคพี่เท่าไหร่หนูเข้าสองรอบอ่ะทั้งหมด 400,000 ที่ประมาณเท่าไหร่ที่สามงานค่ะสามงานเกือบไร่ที่ไหนระยองที่ระยอง
เป็นบ้านที่เราอยู่มีบ้านของเบียร์เหรอพี่เข้าสองรอบยังไงคะเข้าไปแล้วรอบหนึ่งรอบแรกเอาเงินออกมาสองแสนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วยังไงต่อไปขอเพิ่มหรอหรือว่าแล้วได้คืนไปบางส่วนหรือยังคะจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวเลยค่ะจ่ายดอกอย่างเดียวเลยเดือนละ8,000อันนี้กู้ใครเนี่ยเท่านั้นเป็นนายทุนในระยองค่ะสองแสนนี่คือดอกร้อยละสองนะต่อเดือนหรือว่าต่อวันต่อเดือนค่ะต่อเดือนเบียร์ต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่เฉพาะค่าดอกทั้งหมดที่กู้มา400,000ดอกเดือนละ8,000ดอกเดือนละ8,000อ๋อคือถ้า200,000ก็4,000อันนี้2รอบใช่ไป2ไปขอเพิ่มมาก็เป็น400,000ดอกก็ยังเบาอยู่ถ้าเยอะขนาดนี้นี่บางเดือนก็ไม่ได้จ่ายดอก8,000เราได้จ่ายดอกทุกเดือนค่ะกัดฟันจ่ายได้ทุกเดือนกัดฟันจ่ายทุกเดือนเดือนละ8,000หนักอยู่บางเดือนอะไม่มีจริงไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินอะไรของเก่าในบ้านเอาไปขายได้ขายหมดวิ่งไปซื้อนมให้ลูกได้กระป๋องนึงก็ต้องเอาเพราะว่าอย่างน้อยต้องดันให้ลูกเนี่ยกินไอเปปติแกโตให้ได้ขวดนึงหมอบอกว่าให้กินให้ได้ขวดนึงนะถึงจะเปลี่ยนเป็นนมอื่นได้กระป๋องนึงทานได้แค่2 วันเองหรอ2 วันค่ะโอ้โหลูกทานนมเยอะเป็นเด็กอ้วนด้วยอะค่ะกระป๋องจะเป็นไซส์มันจะไปมันจะเป็นไซส์เล็กๆไอ้พวกกระป๋องชับนมกระป๋องประมาณนี้แล้วปล่อยยึดเลยไหมบ้านปล่อยไม่ปล่อยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังอยู่เนาะขายยึดไม่ค่ะขายไปแล้วขายไปแล้วเพราะว่าถ้ายึดไปเราก็เหมือนเราได้แค่400,000เราขายได้ใช่ค่ะขายดีกว่าขายไป700,000ขายไป700,000อ๋อที่ก็ไอ้นี่ไอ้เนี่ยนี่ไหมล้างนี่เลยไหมไม่ล้างขายไปเสร็จได้700,000มันก็700,000ไปเคลียร์พวกหนี้นอกระบบใช่แล้วก็มีหนี้นอกระบบอีกเท่าไหร่คะตอนนั้นก็หลายหมื่นอยู่หลายหมื่นสมมติ100,000ตอนนั้นก็เคลียร์ได้หมดอ่ะใช่มั้ยขายที่เคลียร์ได้หมดแล้วก็เคลียร์ 400,000 นั้นไปด้วยถูกป่ะเคลียร์ 400,000 มั้ยเคลียร์หมื่นไปด้วย 400,000 ด้วยก็จะเหลืออีกหน่อยนึงใช่ค่ะเหลือ 200,000 ได้ป่ะประมาณประมาณนั้นนี่ก็ไม่มีแล้วดิพอ100,000แล้วก็รายได้100,000แล้วเหลือ200,000แล้วยังไงต่อพี่เบียร์ตอนนี้ยังมีหนี้อยู่มั้ยเนี่ยตอนนี้มีคือหนี้ที่ยืมพี่สนิทกันนะคะแสดงว่า200,000นั้นหมดไปแล้ว19,000อ๋อแล้วก็เหลือแต่พวกค่างวนรถเงี้ยค่างวนรถประมาณ130,000ฮะงวนรถเหลืออยู่ประมาณงวนรถ130,000งั้นงวนรถไม่นับขออนุญาตไม่นับแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะเอาลูกไปโยนสระอะไรด้วยตอนนั้นน่ะก็คือบางช่วงคือมันไม่มีเงินแล้วตอนนั้นไม่มีตอนนั้นมีลูก2คนยังตอนนั้นลูกกี่คน2คนแล้วทั้ง2แล้วก็ยังมีหลานอีกคนนึงหลานและแม่ตายอ่ะแล้วเหมือนแบบว่าแม่เขาอ่ะภูมิหมอบอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอะค่ะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเหมือนว่าแม่เขาจะเป็นวัณโรคด้วยหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจพ่อหนูบอกว่าไม่ให้เอามาเลี้ยงนะเพราะถ้ามันเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะมาติดกันหนูก็เลยบอกว่าคือหลานน่ะ6ขวบตาดำๆจะให้หนูเอามันไปทิ้งไหนเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับที่จะโยนลูกลงน้ำอ่ะคุยกับใครมั้ยหรือว่าคิดเองไม่คุยค่ะไม่ถามสามีไม่เลยคิดเองว่าจับโยนไปเลยคือบางทีมันเหมือนหลายๆเรื่องที่มันลุมมาอยู่กับเราอะค่ะจะคุยกับสามีบางทีมันไม่ได้คำตอบที่มันทำให้เราสบายใจอะคือว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีหนูอยู่หนูจะไม่ทิ้งลูกไว้ให้เป็นภาระใครเลยใครก็คงจะรักลูกไม่ได้เท่าที่หนูรัก